ก็ข้อความที่คุณทักษิณทวีตไปเนี่ยคุณผู้ชมมันมีการระบุถึงคนหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสื่อมวลชนก็เลยไปถามค่ะไปดูท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีสักหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณทวิตเตอร์ถึงว่าจะประกาศกลับไทยเดือนกรกฎาคมมีความรู้สึกยังไงมีท่าทีแบบไหนบ้างตัวท่านนายกก็บอกว่าอ้าวไม่ได้อ่านทวิตเตอร์ของคุณทักษิณนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าจะประกาศกับไทยและบอกว่าอ้าวถ้าอยากจะเข้ามาจริงๆเนี่ยก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการติดต่อมาหรือยังไม่ได้มีการดีลกันว่าจะกลับมาจริงๆนะคะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรประกาศจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งก็เป็นช่วงที่รัฐบาลรักษาการอยู่บอกว่าช่วงนี้คุณประยุทธ์เนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้อ่านทวิตเตอร์ค่ะส่วนจะเดินทางกลับมาด้วยอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนกรณีที่คุณทักษิณระบุมาว่าจะกลับมาแล้วพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าก็สุดแล้วแต่ท่านสุดแล้วแต่กระบวนการทางยุติธรรมตนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับศาลสื่อมวลชนก็ถามอีกค่ะคุณผู้ชมบอกว่าแล้วมีสัญญาณไหมว่าจะกลับมามีการติดต่อมากับท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าว่าจะขอกลับมามีการดีลเกิดขึ้นไหมท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเขาส่งมาเหรอส่งมาทางไหนทางอากาศเหรอตัวของท่านนายกเองเนี่ยไม่ได้รับคลื่นตรงนี้กลับมาบอกอย่างนี้เลยนั่นก็แสดงว่าก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันไม่ได้มีการดีลกันคือท่านนายกก็คงบอกว่าประมาณว่าไม่มีโทรจิตอ่ะก็ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรตรงไหนเลยนะคะเพราะว่ามีแต่ข้อความทวิตเตอร์ขึ้นมาถามว่าตัวคุณทักษิณเนี่ยในการทวิตครั้งนี้ดูมีความมั่นใจนะว่าจะได้กลับมาเมืองไทยมองเจตนายังไงอ่ะเพราะว่าบอกถึงขนาดถ้าเดือนกลับเลยด้วยมีไทม์ไลน์เลยว่ากรกฎาคมแบบนี้คือตัวของท่านนายกเองเนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ห้ามให้กลับนะแต่ว่าการเคลื่อนไหวขอกลับช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการปลุกกระแสในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งหรือเปล่าเรื่องนี้สื่อมวลชนถามท่านนายกท่านนายกก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าวแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีพาคุณผู้ชมไปดูท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีกันสักหน่อยค่ะไม่ได้อ่านเลยจ้ะไม่ได้อ่านช่วงนี้ไม่ได้อ่านก็กลับมาได้ด้วยอะไรก็ไปว่ากันตามนั้นสิก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ท่านสุดแล้วแต่กระบวนการยุติธรรมเลยกระบวนการวิธรรมผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับศาลก็ส่งมาทางไหนทางอากาศเหรอผมไม่ได้รับคลื่นตรงนี้กลับมาก็บวกการวิธรรม